ระหว่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันสารอาหารชนิดใดที่ให้พลังงานต่อกรัมสูงที่สุดครับไขมันค่ะถูกต้องครับนิ่งๆแน่นๆแบบนี้มีตรงไหนอยากอธิบายเพิ่มเติมไหมครับค่ะโดยไขมันนะคะจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมค่ะแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ต่อกรัมค่ะต่อนะครับข้อที่2นะครับระหว่างกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมที่อวัยวะใดครับกระเพาะอาหารค่ะถูกต้องครับยังไงครับลูกกระเพาะอธิบายเพิ่มเติมไหมคือโดยแอลกอฮอล์นะคะจะผ่านที่เข้าไปที่ปากหลอดอาหารแล้วต่อที่กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารคะจะสามารถดูดซึมแอลกอฮอล์ไปได้ก่อนค่ะเลยทำให้ตอนที่เรากินแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเราจะมีอาการที่เมาเร็วค่ะเพราะมันไม่ได้ไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กค่ะเพราะลำไส้เล็กต้องใช้เวลาที่นานค่ะกว่าจะดูดซึมได้แต่มันดูดซึมที่กระเพาะอาหารก่อนเราเลยมีอาการเมาที่เร็วหนูไปเห็นที่ไหนมาลูกใครเมาอะไรแถวเนี้ยก็แบบดูตามละครซีรีส์อะไรมีเวลาดูละครซีรีส์กับเขาด้วยเหรอลูกก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้างนี่เคล็ดลับนะเคล็ดลับของเด็กเรียนนะฮะฝากติดตามละครพี่ทอยนะไปต่อนะข้อที่3นะคำถามคือระหว่างเบโซฟิลนิวโทฟิลอีโอซิโนฟิลเม็ดเลือดขาวชนิดใดที่ใช้สำหรับการบ่งบอกถึงภาวะภูมิแพ้ของร่างกายครับเบโซฟิลค่ะถูกต้องครับค่ะเบโซฟิลค่ะเป็นเลือดขาวชนิดหนึ่งค่ะโดยจะมีแกนูค่ะแกนูนะคะจะมีสารฮิตามีนอยู่ค่ะซึ่งเมื่อเราได้รับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆค่ะจะมีการปล่อยสารฮิตามีนออกมาจากแกนูนั่นค่ะก็คือหลั่งสารภูมิแพ้ออกมาค่ะทำให้เรามีอาการแพ้ต่างๆหลั่งมาจากเม็ดเลือดขาวค่ะข้อที่4นะครับระหว่างหมู่ O หมู่ B หมู่ AB กรุ๊ปเลือดถ้าพ่อหมู่เลือด AB แม่หมู่เลือด O ลูกที่เกิดสามารถเป็นหมู่ใดได้ครับ B ค่ะถูกต้องครับโอ้โหตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับนี่คือคำถามข้อที่15ครับระหว่าง AZP ฟาวิพิราเวียเพนิซิลลินข้อใดไม่ใช่ยาต้านไวรัสครับเพนิซิลินค่ะเป็นคำตอบที่ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี